ธรรมสวัสดีค่ะท่านญาติธรรมที่รักพบกันที่คลื่นแห่งบุญกับหนูธรรมวลีสีแช่มเช่นเดิมนะคะวันนี้ก็นำธรรมะดีๆมาฝากท่านญาติธรรมเช่นเดิมนักคลื่นพระพุทธศาสนาแห่งชาติประจำจังหวัดเลยวัดป่าจริยธรรม FM 96.50 เมกะเฮิรตซ์พร้อมกับสถานีวิทยุพระพุทธศาสนาวัดป่าสะพาน2คลื่นแสงธรรม2ใจ FM 95.75 เมกะเฮิรตซ์สถานีวิทยุ PP Radio อำเภอบ้านไร่สถานีวิทยุเมจิกเวฟสถานีวิทยุไวท์ฮาร์ตและสถานีวิทยุของมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยจังหวัดอุทัยธานีวัดมณีสถิตค่ะวันนี้รายการธรรมวารีกลับมาดำเนินรายการอยู่ที่เดิมวัดภูจวงอำเภอบ้านไร่จังหวัดอุทัยธานีนะคะก็วันนี้เมื่อวานไม่ได้จัดรายการความจริงตั้งใจว่าจะจัดรายการอยู่นะคะแต่ก็เพื่อแม่คิดอย่างนั้นเพื่อแม่ทำไมเราบางครั้งเนี่ยจัดรายการก็ไม่ใช่ว่าไม่สำคัญก็สำคัญแต่เราจะได้ทำกิจกรรมร่วมกันกับแม่กับครอบครัวค่ะบางครั้งก็ต้องสละเวลาบ้างอะไรเงี้ยมันต้องเลือกเวลาสละว่าเวลานี้เราควรที่จะสละอะไรสวัสดีค่ะพี่ต๋อมสวัสดีค่ะคุณโจ้คือจริงๆแล้วเนี่ยการเสียสละเนี่ยมันเป็นสิ่งที่ดีเราต้องเลือกว่าเราจะเสียสละอะไรในขณะนั้นที่มันจะมีพลังแล้วก็มีบารมีมันต้องมีพลังแล้วก็มีบารมีในการสละชั่วโมงนั้นสละอะไรแล้วมันถึงจะได้คุณค่าเรากำลังทำอะไรอยู่มันถึงจะได้คุณค่าในการสละสวัสดีค่ะคุณหมอเจี๊ยบสวัสดีค่ะคุณดาเลศนะคะคืออย่างเช่นเราเดินทางไปในส่วนของทำบุญกับแม่ให้ความสำคัญกับแม่แล้วเพราะฉะนั้นเราต้องตัดบางอย่างออกเพื่อบางสิ่งบางอย่างให้ความสำคัญกับสิ่งนั้นหรือบางทีเนี่ยตอนที่ไปออกหน่วยอะค่ะตอนไปออกหน่วยเนี่ยบางช่วงเนี่ยมันเป็นเรื่องราวของความสำคัญของบุคคลต่างๆมากมายเราจะเป็นคนเดียวที่ถ่วงเขาเนี่ยเราก็ไม่กล้าเราเลือกที่จะเดินทางไปแล้วแต่บางทีเนี่ยเช่นตอนกลางคืนเนี่ยทำกับข้าวเสร็จแล้วอะไรเสร็จแล้วทุกคนกำลังแล้วจะหาวทำไมเอ้ยหอนหมาเข้ามาอยู่ข้างๆก็คือเราก็เลือกที่จะเราก็เลือกที่จะทำอ่ะอย่างเช่นกลางคืนอย่างเงี้ยเราก็ทำทุกอย่างเสร็จมาแล้วเราก็เลือกที่จะรายการวิทยุอย่างนี้เป็นต้นไม่เข้าบรรยากาศเลยค่ะถึงตึ้งแล้วจะหอนทำไมนั่นไม่น่าไปทักเลยร้องโอดครวญนะคะวันนี้พระธุดงค์ค่ะนะคะพระธุดงค์จะเดินธุดงค์ในวันนี้วัดพระคุณเจ้าครูบาอาจารย์ภิกษุสามเณรนะคะจะเดินธุดงค์กันก็จะเข้าป่ากัน5วันแรกก่อนนะคะก็เพื่อความสงบเพราะว่าเท่าที่ผ่านมาเนี่ยพระเณรของเราเนี่ยก็เรียกว่าทำกิจกรรมคุกคีกับผู้คนเยอะแยะไปหมดไม่ว่าจะเป็นการติวการสอบบาลีการเดินทางไปสอบอะไรกันไปถึงเชียงใหม่พระอาจารย์นั่นก็เลยวางโปรแกรมโดยการที่จะเข้าป่าก่อนวันนี้เข้าห้วยขาแข้งก็เมื่อวานก็พระอาจารย์เปลี่ยนแผนนิดนึงเข้าป่าก่อนแล้วค่อยเดินก็เลยเตรียมอาหารที่จะให้สมณเณรนะคะแล้วก็ทายกเนี่ยที่ติดตามไปด้วยเนี่ยถวายพระเพราะพระเนี่ยทำอาหารไม่ได้นะครับอาหารไม่ได้ไม่สะดวกก็เลยเตรียมอาหารหลายอย่างเหมือนกันตั้งแต่เมื่อวานพอทำพาแม่ไปทำบุญเสร็จแล้วก็พาแม่ไปวัดแม่เนี่ยเรียนจบประวัติป.2ค่ะไม่จบป.6นะคะเรียนจบป.2เรียนจบวัดสำกออำเภอเสนาจังหวัดพระนครศรีอยุธยาค่ะนะคะทีนี้แกก็บอกว่าคือพาแม่ไปบ่อยมากอยุธยาแต่ทุกคนก็ไม่เคยมีใครที่จะแวะวัดสามกอแกก็ผ่านหน้าวัดสามกอนี่ไงวัดสามกอแม่เรียนที่นี่จบที่นี่ก็ผ่านไปผ่านมาเข้าไปที่โบสถ์พระแม่มารีสมภพซึ่งเป็นทางตระกูลทางยายเนี่ยเป็นคริสต์นะคะเป็นคริสต์แต่ว่าทางตาเนี่ยเป็นพุทธแม่เนี่ยก็จะถือพุทธแบบตาแต่ส่วนน้าบางคนก็เป็นคริสต์มั่งแล้วแต่ค่ะที่บ้านเราก็อิสระในการที่จะถือเพราะว่าทุกศาสนาก็สอนให้คนเป็นคนดีเราก็เลยไม่ได้คิดอะไรนะคะก็ที่ไหนสอนให้คนเป็นคนดีไม่เบียดเบียนกันรักกันก็ถือว่าเป็นศาสนาที่ดีทั้งนั้นนะคะก็แม่ก็ผ่านไปผ่านหลายรอบเลยอ่ะเราก็ไม่คิดถึงว่าแกเนี่ยจะอยากไปแกก็บอกว่าคราวนี้แม่อายุเยอะละ
แม่ขอเข้าไปกราบพระพุทธชินราชหน่อยพระพุทธชินราชองค์เนี้ยเป็นองค์ที่แม่เนี่ยเห็นมาตั้งแต่เด็กๆขึ้นจากท่าเรือมาแต่ก่อนใช้เรือค่ะแล้วแม่ก็สับสนงงพอเข้าไปพาเข้าประตูหน้าวัดมันอยู่หน้าวัดเลยนะทําไมมันหาไม่เจอพุทธชินราชหายไปไหนตัวเองเคยเล่นอยู่อะไรเงี้ยแกลืมไปว่าสมัยที่แกเด็กๆเนี่ยหน้าวัดมันคือริมน้ําแต่ตอนเนี้ยหน้าวัดเนี่ยมันคือริมถนนมันเปลี่ยนกันตอนนี้ก็เลยพระพุทธชินราชก็เลยไปอยู่หลังวัดเขาไปเดินตามหาพระพุทธชินราชกันค่ะจนเจอพี่หน่อยนอร์เวย์ค่ะพี่หน่อยเมตตาเข้าใจผิดคิดว่าแกไม่เคยไปไหว้พระพุทธชินราชองค์จริงคือแม่เนี่ยไปไหว้พระพุทธชินราชองค์จริงมาเยอะบ่อยน่าจะจําครั้งไม่ได้แล้วค่ะนะพาไปแต่ว่าองค์เนี้ยเป็นองค์ที่เขาผูกพันตั้งแต่เขาเด็กๆก็คือแบบโอ้โหแกเจอแกร้องไห้เลยอ่ะแล้วร้องไห้เลยพอได้กลับมาแล้วไม่คิดเลยว่าจะได้กลับมานึกว่าพุทธชินราชหายไปแล้วอะไรเงี้ยแล้วก็สมาทานน่าจะเป็นตั้งแต่พ่อเสียสมาทานไตรสรณคมสมาทานเป็นลูกศิษย์พระพุทธเป็นลูกของพระพุทธเจ้าเราฟังเอ้ยแม่เอาไปจากที่ไหนอ่ะเราก็เมื่อก่อนเนี่ยบอกให้ทําไม่เคยทําเลยนะแต่ปรากฏว่าครั้งนี้มาได้ยินแม่สมาทานรู้สึกดีใจมากเลยขอเป็นลูกพุทธเจ้าอะไรอ่ะแล้วเอ้ยแกเอาอย่างไหนบอกแม่ตอนหลังก็เลยกลับมาที่ร้านก็เลยถามแม่บอกว่าไปพระสอนหลวงพ่อสระบุรีท่านเจ้าคุณสุนทรท่านพระอาจารย์สมชาตินะคะสอนบอกว่าให้อธิษฐานแบบนี้แกก็เลยทำทุกวันโอ้โหดีจังเลยอ่ะคือสิ่งที่ได้มาจากการที่พาแม่มาอยู่จังหวัดอุทัยธานีเนี่ยก็ได้ถึงทรัพย์พวกนี้โดยที่ไม่รู้ตัวนะคะญาติโยมที่อยู่บริเวณใกล้เคียงกัลยาณมิตรอะไรก็ทำให้ได้ตรงนี้ก็เดินทางพอนี้หลังจากนั้นมาพอพาแม่ทำบุญเสร็จปุ๊บก็เอาไปส่งที่ระหว่างการส่งเนี่ยแวะซื้อของด้วยนะคะแวะซื้อน้ำพริกแวะซื้อของใช้อ่ะค่ะพวกเชือกพวกผ้ารองอะไรพวกนี้ค่ะคือพอดีว่าพี่เนนเนี่ยเดินทางไปกับพระอาจารย์กันหมดเลยแล้วก็ไม่รู้ว่าขาดหรืออะไรกันบ้างอะไรในระดับนึงนะคะสวัสดีค่ะพี่อ้นนะคะก็เลยซื้ออ่าของใช้สําหรับเตรียมตัวที่จะเดินธุดงค์แล้วก็ของแห้งที่ทายกจะไปทําถวายพระในป่าขออนุโมทนาบุญท่านญาติธรรมทุกๆท่านเลยนะคะพี่น้องกัลยาณมิตรทุกคนเลยที่พอเห็นโพสต์เดียวเนี่ยก็โอนเงินกันมาก็ใช้ได้ตลอดเลยค่ะนะคะก็พอโอนมาปุ๊บก็ใช้คือจริงๆแล้วเมื่อตอนที่ไปซื้ออัฐบริขารเนี่ยเงินที่โอนมาเนี่ยไม่พอละมันไม่พอก็เลยออกไปก่อนนะตอนหลังเนี่ยเงินเข้ามาแล้วนะคะแต่ว่ายังไม่ได้โอนคืนยังไม่ได้โอนคืนก็ซื้ออัฐบริขารเชือกผ้ารองอะไรพวกนี้ค่ะสำรองไปใช้ประมาณ 3,000 กว่าบาทแล้วก็ซื้อน้ำพริกซื้อของแห้งอะไรอย่างเงี้ยก็6,600แล้วก็มาซื้อที่ตลาดอีกพอสมควรเลยในระดับหนึ่งเดี๋ยวจะชี้แจงหลังจากที่พระเดินธุดงค์แล้วหลายท่านก็ส่งปัจจัยมานะคะก็เป็นบุญใหญ่ร่วมกันถือว่าพระเนนได้ใช้ตลอดเดือนเลยเป็นบุญใหญ่พอดีไปเจอพี่หมวยนะคะเมื่อสักครู่นี้ก็พี่เพชรอยู่ด้วยก็หวานพี่เพชรช่วยทอดปลาหมึกให้หน่อยทอดปลาหมึกทอดกุนเชียงอย่างน้อยๆเนี่ยทายกพวกเนี้ยพี่ภาพไปด้วยก็จะหิ้วอันเนี้ยมันไม่เสียหิ้วอันเนี้ยไปแล้วก็ไปใส่บาตรให้กับเราถวายพระเนนทั้งหมด18รูปค่ะได้บุญด้วยกันทุกบุญเลยนะคะได้บุญด้วยกันก็ของที่มันจะเสียง่ายที่สุดอ่ะก็ฉันก่อนแล้วที่เหลือเนี่ยก็เตรียมอาหารไว้สำหรับให้ทําอาหารที่นู่นได้เตรียมไว้พร้อมแล้วพร้อมหมดแล้วในระดับหนึ่งตอนนี้พร้อมหมดแล้วค่ะเหลือชั่งน้ําหนักที่จะการขนไปก็ปีหนึ่งทุกปีเนี่ยไม่ว่าจะเป็นอะไรเนี่ยเราพยายามที่จะทําให้มันดีที่สุดนะคะวันนี้พูดกันต่อพอดีเลยที่เราคุยค้างเอาไว้หลายคนน่าจะคอยฟังอยู่ในเรื่องของอวิชชาไม่รู้ในทุกก็ทําให้เราเป็นทุกไม่รู้ในสมุทัยก็ทำให้เราแก้ไขปัญหาไม่ได้ไม่รู้ในนิโรธก็ทำให้เราเนี่ยขาดจุดหมายไม่รู้ในมรรคก็ทำให้เราเนี่ย
ไม่รู้วิธีการพอไม่รู้ว่าความทุกข์อันไหนที่เขาเรียกว่าความทุกข์มันก็เลยคิดว่าตัวเองไม่เห็นทุกข์เลยบางคนนะคะทุกข์แท้ๆเลยนะแต่บอกตัวเองไม่ทุกข์มันก็เลยไม่รู้จะว่ายังไงต่อมันไปต่อไม่ได้เลยนะคะสวัสดีค่ะคุณตั้มสวัสดีค่ะคุณแววนะคอยอยู่ค่ะอาจารย์คอยจะไปนู่นเหรอมองหนองลำพูนะคะหรือว่าเพิ่งเข้ามานะคะก็คือไม่รู้ในทุกเนี่ยบางคนเนี่ยเครียดเครียดในที่นี้เนี่ยคือเครียดภาษาไทยนะคะเครียดคนภาคกลางอ๋ออนุโมทนาบุญกับคุณทองแดงโอนมาใช่ไหมคะก็ตอนนี้เนี่ยก็มียอดโอนมาหลายยอดมากบางยอดก็ไม่ได้แจ้งก็มีนะคะแล้วก็โอนมาถ้าเกิดส่งสลิปที่ใต้คอมเมนต์น่ะก็จะดีมากเลยนะคะใต้คอมเมนต์ก็จะได้หาง่ายนะคะหาง่ายก็ขออนุโมทนาบุญก็น่าจะสักประมาณที่โอนกันมาน่าจะสักประมาณตอนนี้ในยอดอยู่ที่ประมาณน่าจะ6-7 พันได้ซื้อของพอดีอะค่ะน่าจะพอดีนะคะตอนนี้ซื้อของพอดีเมื่อเช้าก็ไปซื้ออีก1,000ไปซื้อกุนเชียงไปซื้อปลาหมึกที่จะทอดอะค่ะให้ทายกหิ้วไปถวายในป่าอันนี้คือเราเตรียมของเราเองนะคะพระไม่ได้เรียกร้องอะไรเลยนะคะถึงจะบอกว่าพระเรียกร้องอะไรหรือเปล่าเปล่านะคะท่านสั่งอย่างนี้ไม่ได้ขนาดนั้นนะเราก็มีหน้าที่เตรียมแล้วเราก็อยากจะทําบุญกับพระธุดงค์อย่างเมื่อวันที่พระไม่อยู่กันอยู่ที่วัด8 รูปตัวเองเนี่ยจัดขนมเอาไว้เป็นขนมแห้งเอาไว้ตั้งแต่กลางคืนเลยค่ะเช้าขึ้นมาเนี่ยก็ฝากให้น้องเนนที่เหลืออยู่2 รูปเนี่ยถวายพระคุณเจ้าก็คือเราพยายามที่จะรับผิดชอบหน้าที่ของเราให้ดีที่สุดหน้าที่มันเยอะแต่หน้าที่ที่อยู่ในปัจจุบันว่าเราควรจะทำอะไรเนี่ยทำอันนั้นให้ดีที่สุดไม่รู้ในสมุทัยนะไม่รู้ในสมุทัยไม่รู้ในทุกในสมุทัยเนี่ยที่เราคุยกันว่ามันเป็นสายเกิดทุกข์เพราะมันไม่รู้ไงทุกข์มันจึงเกิดตัวเองอยากนู่นอยากนี่อยากนั่นอยากอะไรเงี้ยแล้วไม่รู้ว่าตัวเองอยากจนเป็นทุกข์เพราะว่าความอยากเนี่ยมันเป็นเหตุของการเกิดอุปทานคือตัณหาจะทำให้เกิดอุปทานมันมีความอยากที่ซ่อนอยู่เขาเรียกว่าตัณหา108เรามักจะเอาความอยากเนี่ยไปใส่กับกามคุณเท่านั้นไปใส่กับของกินของใช้ได้ยินเสียงอะไรอย่างเงี้ยแต่ความจริงแล้วความอยากเนี่ยมันซ่อนแม้กระทั่งอยากที่จะให้คนรักอยากจะมีชื่อเสียงอยากจะได้รับการยอมรับอยากจะมีตัวตนอยากมีอยากเป็นอยากเด่นอยากดังอยากทุกอย่างอ่ะแล้วมันไม่ได้มันก็ทุกข์พอมันทุกข์วิธีการที่เราจะดับทุกข์ของเราเนี่ยมันขึ้นอยู่กับสติปัญญาละว่าเราเนี่ยจะมีวิธีการยังไงในการที่เราจะดับทุกข์ในความอยากของเราอันนี้แหละค่ะคือมันจะตัวชี้วัดแล้วว่าจุดหมายของเราเนี่ยความสุขของเราเนี่ยคืออะไรอย่างในอริยสัจเนี่ยจุดหมายเมื่อเรายังใช้ชีวิตอยู่ทางโลกอยู่ไม่รู้จะทำยังไงกับโทรศัพท์มือถือเลยค่ะท่านยติธรรมเปลี่ยนค่ายดีไหมเนี่ยแหมช้ำใจมากเลยอ่ะจ่ายเงินก็แพงสัญญาณก็ไม่ดีหรือว่าเมมโมรี่เต็มก็ไม่รู้เมมโมรี่ก็เหลือเยอะอยู่นะคะต่อนะต่อก็พอเราขาดจุดหมายเนี่ยมันทำให้เราสับสนว่าตอนนี้เรากำลังวางตัวเองไว้เนี่ยอยู่ตรงไหนของการดำเนินชีวิตอย่างบางทีเนี่ยอย่างบางคนเนี่ยเขาใช้ชีวิตของเขาเนี่ยอย่างมีศีลมีธรรมเขามีครอบครัวที่อบอุ่นเขาไม่เบียดเบียนคนอื่นแต่ปรากฏว่าไอ้คนที่ต้องการมรรคผลนิพพานมาคุยกับคนที่มีครอบครัวกลับมาบอกว่าเนี่ยกิเลสนะยังมีครอบครัวอยู่
อันนี้คุณผิดละคุณผิดละคุณกำลังไปก้าวก่ายจุดหมายของเขาก็เขาต้องการเท่านี้แล้วคุณไปพูดไปว่าเขาในฐานะที่คุณเป็นใครเอาตัวเองเป็นที่ตั้งในการมองคนอื่นว่าคนนั้นมีกิเลสคนนี้มีกิเลสเนี่ยโดยที่มันไม่ได้ผิดกฎหมายโดยที่มันไม่ได้ผิดศีลธรรมเลยเนี่ยอันนี้แหละค่ะมันคือความบาปที่ขาดสติของเรามันก้าวก่ายชีวิตของคนอื่นน่ะโดยที่เราเนี่ยไม่รู้ตัวในเรื่องจุดหมายเนี่ยสำคัญนะคะคนทะเลาะกันเยอะเพราะว่าไอ้ตัวจุดหมายที่มันไม่ตรงกันนี่แหละเราเจอกันเนี่ยเราคุยกันก่อนว่าจุดหมายของคุณคืออะไรและจุดหมายของฉันคืออะไรแล้วรับรองเลยว่ามันจะไม่มีปัญหาเราจะรู้ว่าเออเขาก็ปกติเนี่ยตัวเองถามนะไอ้คนฟังก็หาเรื่องนะบางทีมาถามเราว่าอาจารย์มันมีปัญหาเรื่องนู้นมีปัญหาเรื่องนี้อะไรเงี้ยมาเล่าให้เราฟังพอเราเล่าให้เราฟังปุ๊บเราก็เลยถามว่าจุดหมายของคุณคืออะไรอ๋อนี่ไงมันยังเอ้าก็ถึงแล้วนี่แสดงว่าจุดหมายของคุณไม่ใช่อันนี้ละถ้าคุณไม่พอใจแสดงว่าคุณมีจุดหมายมากกว่านี้แล้วตอนเนี้ยคุณไม่พอมาเฉยปัญหาของคุณไม่ใช่ว่าคุณไม่ถึงจุดหมายแต่ปัญหาของคุณคือคุณไม่พอคุณต้องรู้ว่าคุณไม่พอทีนี้ไม่พอผิดหรือเปล่าไม่ผิดแต่คุณต้องรู้ว่าจุดหมายคุณเปลี่ยนวางใจใหม่อยู่จุดหมายใหม่เดินหน้าต่ออย่างเงี้ยคือบางทีเนี่ยเราเองเราสับสนกับตัวเราเองมันถึงจุดหมายแล้วอ่ะมันถึงแล้วอ่ะอย่างเช่นเราอยากที่จะกินดีอยู่ดีเราอยากจะมีชีวิตที่ไม่มีใครเบียดเบียนเราบอกแค่นี้ก็พอแล้วชีวิตพอวันหนึ่งเราหวังดีกับคนอื่นเราไปยุ่งเรื่องของเขาเราไปแนะนำเขาเราไปอะไรเขาพอเขาด่าเราขึ้นมาเราก็บอกดูสิชีวิตเราอะเราไม่เคยหวังอะไรเลยเราต้องการแค่ไม่มีใครมาเบียดเบียนเราเราก็มีความสุขแล้วไอ้ที่คุณกำลังทุกข์อยู่เนี่ยคุณกำลังเบียดเบียนคนอื่น คุณกำลังเบียดเบียนคนอื่นไม่ใช่ว่าคุณจริงๆที่จุดหมายของคุณคุณถึงแล้วคุณมีความสุขแล้วคุณมีกินแล้วคุณมีทุกอย่างแล้วคุณถึงจุดหมายแล้วคุณต้องมีความสุขกับจุดหมายของคุณแต่ไอ้ที่คุณทุกข์อยู่เนี่ยมันไม่ได้เกี่ยวกับจุดหมายแล้วคุณเริ่มยุ่งเรื่องคนอื่นแล้วคุณว่างทีนี้จุดหมายของคุณคืออะไรอ่ะเอาใหม่เปลี่ยนคุณชอบยุ่งเรื่องคนอื่นใช่ไหมคุณอยากที่จะให้เขาเนี่ยได้ดีเราก็ต้องมาเรียนรู้ความจริงของชีวิตใหม่อ่ะก็ต้องเข้าไปเรียนรู้ทุกสมุทัยก่อนว่าไอ้ความจริงของชีวิตคนแต่ละคนเนี่ยมันเป็นยังไงเพราะว่าแต่ละคนเนี่ยเขาก็มีเรื่องราวมีความสามารถมีจุดอ่อนมีจุดแข็งที่ไม่เหมือนกันเราจะไปจัดการชีวิตคนอื่นเนี่ยเราลงมาถามตัวเราเองดูว่าตัวเราเองเนี่ยเราเนี่ยสามารถที่จะจัดการกับตัวเองได้ขนาดไหนเราถึงจะไปจัดการชีวิตคนอื่นถ้าเรามีประสบการณ์ในการจัดการตัวเองได้เราก็จะจัดการชีวิตคนอื่นได้โดยที่ต้องสำคัญก็คือเขาต้องได้รับคำแนะนำโดยที่เขามีความยินดีแล้วก็เขาก็ต้องมีความพอใจในการที่จะฟังเราแต่ถ้าเกิดว่าเขาไม่มีความยินดีเขาไม่มีความพอใจที่จะฟังเราเนี่ยถึงคุณจะปรารถนาดีขนาดไหนก็แล้วแต่โดยหลักของการฟังธรรมแล้วเกิดปัญญาเนี่ยมันต้องเริ่มต้นจากความศรัทธาซะก่อนเราก็ต้องกลับมาดูข้อมูลเรื่องพวกนี้ว่าเอ้ยตัวเราเนี่ยมีเครดิตพอที่เขาจะฟังเราไหมเขาเชื่อถือเราขนาดไหนถึงจะเกิดประโยชน์ถ้าเขาไม่เชื่อถือเนี่ยถึงเราจะพูดถูกต้องขนาดไหนก็แล้วแต่ไม่มีประโยชน์เลยค่ะไม่มีประโยชน์แม้แต่นิดเดียวถึงคุณจะเอาเหตุผลเอาหลักการเอาพระไตรปิฎกมารับรองในสิ่งที่คุณพูดถูกต้องทั้งหมดเลยเนี่ยมันหมายถึงว่ามันจะไม่มีทางที่จะมีใครที่จะเชื่อตราบใดที่เขายังไม่มีความศรัทธาในตัวคุณต้องวางนะคะอย่าดันทุรังกลับมาหาตัวเองก่อนแล้วก็ยอมรับความจริงที่ตัวเองเป็นแล้วก็ทำตัวเองให้มันเกิดความน่าเชื่อถือซะก่อนอย่างยกตัวอย่างเช่นเมื่อก่อนนะคะเมื่อก่อนตัวเองเนี่ยอยู่ที่บ้านน่ะอ
คําถามว่าป้าเข้าใจแค่ไหนอ๋อก็ตอบไปในใจเลยค่ะว่าป้าอรวรรณค่ะขอบคุณค่ะสาธุนะคะทีนี้เนี่ยเมื่อก่อนเนี่ยตัวเองก็น้อยใจเหมือนกันไปเข้าวัดไปฟังเทศมาโอ้ยพระสอนดีมากเลยครูบาอาจารย์สอนดีมากเลยอยากจะให้พ่อแม่เนี่ยได้รับธรรมะตรงเนี้ยเหมือนกับเราจะรับก็ปรากฏว่ากลับมาเล่าต่อเนี่ยมันไม่มีผลประโยชน์อะไรเลยนะเขาบอกดีแล้วก็ทําไปดีแล้วทำเองต้องมาบอกคนอื่นหรอกใครเคยเจอบ้างแบบนี้นะคะทีนี้เนี่ยตอนหลังเนี่ยตัวเองก็เปลี่ยนใจเปลี่ยนพูดใหม่ลักษณะอย่างคุยกับพ่อเนี่ยพ่อจะนับถือหลวงปู่ชาเนี่ยก็จะอ้างว่าไม่อ้างค่ะเอาจริงๆที่หลวงปู่ชาพูดถ้าเกิดพ่อทําอะไรผิดเนี่ยเราก็จะบอกว่าหลวงปู่ชาบอกแบบนี้แกจะไม่กล้าเถียงเพราะหลวงปู่ชาแกก็จะรู้ว่าแกผิดนั่นแหละก็อาจจะแถไปบ้างอะไรไปบ้างก็ตามสไตล์นะที่บ้านก็จะเป็นคนสนุกสนานแต่ก็จะไม่เถียงไม่กล้าว่าอย่างเงี้ยแต่วันหนึ่งเนี่ยมันก็เริ่มน้อยใจว่าเอ๊ะทำไมเนี่ยเราจะทําความดีเราจะพูดความดีสักอย่างเนี่ยทําไมเราต้องอ้างคนนู้นอ้างคนนี้ด้วยเพราะอะไรกลับมาหาตัวเองเพราะเราเนี่ยไม่มีเครดิตต้องกลับมาหาตัวเองก่อนถ้าเราต้องการให้คนฟังเราเนี่ยแล้วทําไมเราถึงไม่มีเครดิตเพราะเราไม่มีความน่าเชื่อถือที่จะให้คนเขาฟังเราสิ่งแรกที่จะต้องทําอยากให้คนอื่นฟังต้องสร้างความน่าเชื่อถือค่ะกับตัวเองเนี่ยแหละสักก่อนทีนี้การสร้างความน่าเชื่อถือเนี่ยบางคนก็ใช้วิธีการโม้โม้พูดแต่เรื่องตัวเองว่าตัวเองดีอย่างนั้นดีอย่างนี้ฉันไปทําไม่นั่นมาฉันไปทําไม่นี่มาฉันเก่งคนนั้นก็ชมฉันคนนี้ก็ชมฉันคนนี้ก็รักฉันอะไรเงี้ยพูดให้คนอื่นฟังก็มีคนบางกลุ่มที่เชื่อก็อาจจะฟังคนนี้ต่อแต่ไอคนที่เขามีปัญญาเขามีสติปัญญาอะไรระดับหนึ่งเนี่ยเขาก็เฮ้ยคนอะไรวะโม้แต่เรื่องตัวเองพูดแต่เรื่องตัวเองอยู่คนเดียวอ่ะคนดีที่ไหนพูดเรื่องตัวเองขนาดนั้นมันก็จะมีอีกกลุ่มหนึ่งเกิดขึ้นมาทีนี้ทำยังไงตัวเองก็เอ๊ะทำยังไงเนาะจะให้พ่อแม่ยอมรับเราแล้วฟังเราเหมือนกับที่พ่อแม่ยอมฟังคนอื่นทั้งที่ข้อมูลของเราเนี่ยมันก็โอเคมากเลยนะแต่พ่อกับแม่ไม่เชื่อไม่เชื่อในสิ่งที่เราพูดคือมันมีแบบหนึ่งคือเชื่อแล้วทําไม่ได้กับไม่เชื่อเลยไม่เชื่อว่าเราทําได้อันนี้คือไม่มีเครดิตเลยนะคะก็ไปอ่านภาษารีบุตรเนี่ยแหละค่ะตอนที่ท่านจะปรินิพพานจริงๆแล้วเขาบอกว่าอัครสาวกทั้งสองเนี่ยถ้าจะนิพพานเนี่ยเขาก็เรียกปรินิพพานเหมือนกันนะคะแล้วแต่มันเป็นสมมุติอะค่ะเราอย่าไปทะเลาะกับเรื่องสมมุติให้มันเสียเวลาให้อารมณ์มันเสียอย่าไปทะเลาะไอ้เรื่องพวกนี้อย่าไปทะเลาะกันเสียเวลามากนะคะก็ดูภาษารีบุตรภาษารีบุตรเนี่ยเป็นพระอรหันต์ทั้งที่พุทธเจ้าเนี่ยยกให้เป็นเลิศยกให้เป็นเลิศในด้านเป็นผู้มีปัญญามากแต่แม่ของภาษารีบุตรเองเนี่ยไม่ได้มีความรู้สึกเลยว่าลูกเก่งขนาดพระพุทธเจ้านะเพราะอะไรเพราะว่าแม่ภาษารีบุตรไม่ได้นับถือพุทธเจ้าถึงพุทธเจ้าจะยกย่องขนาดไหนถึงคนจะชื่นชมขนาดไหนก็แล้วแต่เนี่ยมันไม่มีผลต่อความรู้สึกของแม่ภาษารีบุตรอ่ะอันนี้คือช่องทางนะคะฟังดีๆนะคะเผื่อเราจะกลับไปที่บ้านเนี่ยเราอยากที่จะพูดให้คนเนี่ยฟังเราเนี่ยเราทํายังไงสร้างเครดิตแบบไหนนี่คือสร้างแบบถูกวิธีนะคะมันมีคนอยู่สองกลุ่มไงที่วิ่งเข้าหาความสุขมีจุดหมายแต่ทําจุดหมายของตัวเองเนี่ยผิดวิธีกับคนที่ทําจุดหมายของตัวเองให้ถูกวิธีมันมีสองแบบแต่เนี่ยคือถูกวิธีเรากําลังเดินตามรอยของพระอรหันตสาวกเรากําลังเดินตามรอยพระพุทธเจ้าตัวเองก็เฮ้ยก็พระพุทธเจ้ายกขนาดนี้แล้วทําไมก็แม่ภาษารีบุตรก็ยังไม่โอเคพอเราศึกษาต่อไปแล้วเราคิดตามอะค่ะเราไม่ได้แค่ฟังแล้วจบอะมันต้องคิดตามด้วยอะแม่ภาษารีบุตรนับถือพระพรหมมากเคร่งศาสนานับถือพระพรหมมากในวันที่ภาษารีบุตรจะปรินิพพาน
พระพรหมเนี่ยมาอุปถากก็มีแสงปกติเนี่ยคนที่เขาจะมีราศีมีสง่าเนี่ยเขาเรียกออร่าออกไปออกแสงออร่าเมื่อสมัยก่อนสาวแสงออร่าเยอะกว่านี้นะคะแต่พอเริ่มแก่แล้วทำไมแสงออร่าลดลงก็ไม่รู้อันนี้เกี่ยวหรือเปล่านะมันเป็นออร่าของคนมีอายุหรือเปล่าไม่รู้นะสาวน่าจะเป็นแสงของความเป็นสาวๆนะแต่ก่อนแสงออร่ายังพอโดนพระอาทิตย์นี่ผ่องเลยนะคะสมัยก่อนเป็นอย่างนั้นรู้ไปเกิดอะไรขึ้นก็งงตัวเองเหมือนกันมันจะมีแสงออร่าเพราะฉะนั้นเนี่ยพระพรหมเองเนี่ยพอเข้ามาอุปถากพระสารีบุตรอะห้องก็สว่างสวยเลยอะพระสารีบุตรเนี่ยพอแม่ของพระสารีบุตรมาถามพระสารีบุตรว่าใครทําไมห้องถึงสว่างสวยขนาดนั้นมีใครมาพระสารีบุตรบอกอ๋อพระพรหมมาอุปถากโอ้โหคือพระสารีบุตรพูดธรรมดานะเพราะว่ามันไม่ได้ตื่นเต้นอะไรอ่ะพรหมมาอุปถากแต่แม่พระสารีบุตรเนี่ยไม่ธรรมดาละโหพระพรหมเนี่ยเป็นคนที่เรานับถือมากเลยถ้าเกิดพระพรหมเนี่ยศรัทธาใครเนี่ยคนนั้นก็ต้องศรัทธาด้วยเหมือนกับเราอ่ะถ้าครูบาอาจารย์ของเราเนี่ยยอมรับใครเนี่ยเราก็ยอมรับด้วยอย่างผู้นําของเราเนี่ยยอมรับใครเนี่ยเราก็ยอมรับด้วยถ้าเราศรัทธาในตัวผู้นํานะมันจะเป็นอย่างนั้นแต่ถ้าเราไม่ศรัทธาในตัวผู้นําเนี่ยเราศรัทธาในตัวเราเนี่ยถ้าผู้นํายกย่องใครเราจะเกลียดคนนั้นเพราะมันเป็นความอิจฉาเราไม่ได้เคารพในตัวผู้นําจริงๆถ้าเราเคารพในตัวผู้นําจริงๆเนี่ยมันจะไม่มีปัญหาสังเกตไหมคะว่าถ้าผู้นําของเราเนี่ยยินดียอมรับใครเราจะรู้สึกว่าเอ้ยเราเชื่อมั่นในความคิดของเขาอะเชื่อมั่นในความคิดของเขาอย่างตัวเองทํางานกับครูบาอาจารย์เนี่ยบางทีคนที่มาช่วยงานเนี่ยที่เอาอย่างนั้นดีกว่าเอาอย่างนี้ดีกว่าตัวเองจะบอกตลอดเลยว่าเฮ้ยฟังรายการธรรมวารีหรือเปล่าได้ฟังหรือเปล่าพูดเรื่องนี้บ่อยมากเลยว่าไอ้ตัวกิเลสที่มันเป็นตัวอัตตาที่เราอยากจะแสดงออกเนี่ยมันมีแต่ว่าวันที่เราเห็นกิเลสของเราเนี่ยแล้วเราไม่แสดงมันออกอันนั้นน่ะคือเราสามารถที่จะละกิเลสตัวนี้ได้นะเพราะเราไม่มีประสบการณ์การที่เราจะเข้าไปที่ไหนโดยเฉพาะที่ใหม่ๆเนี่ยเราต้องเรียนรู้ซะก่อนไม่ใช่ไปถึงปุ๊บก็ไปเอาอย่างนั้นดีกว่าเอาอย่างนี้ดีกว่าเราอย่าลืมว่าเราช่วยงานการสนองงานคือการทำยังไงก็ได้ให้งานนั้นเดินจากความคิดของผู้นำแล้วเราต้องไม่เอาความคิดของเราออกมาอันนี้ไม่ใช่ประเด็จการนะคะแต่เป็นการฝึกตัวเองการยอมรับสิทธิการยอมรับอำนาจของคนอื่นในขณะที่เราไปอยู่พื้นที่ของคนอื่นเขาและในเวลาเดียวกันเมื่อกลับกันเนี่ยเรามีพื้นที่ของเรามีความเป็นผู้นำคุณจะต้องทำยังไงให้ศักยภาพของความเป็นผู้นำของคุณเนี่ยฉายออกมาโดยที่คุณไม่ต้องเอายังไงดีเอายังไงดีไม่ต้องโอ้ยเอายังไงดีแสดงว่าเป็นผู้นำไม่รอดละเป็นผู้นำมันต้องแบบเอาอย่างนี้ดีกว่าเอาอย่างนี้ดีกว่าเอาอย่างนี้ดีกว่าถ้าใครมีปัญหาเกี่ยวกับการที่เราพูดเนี่ยแล้วมันทำไม่ได้ปัญหาของเขาคือทำไม่ได้นะแต่ถ้าปัญหาของเขาคือไม่อยากทำตัดออกอย่างเงี้ยเป็นอย่างนั้นคือมันทำไม่ได้อ่ะทำอย่างนี้ดีกว่าไหมไม่เป็นไรถ้าทำไม่ได้คือเราต้องการรักษาจุดหมายของเราไว้อันนี้คือวิธีการทีนี้เนี่ยพระสารีบุตรเนี่ยก็กลายเป็นแม่ของพระสารีบุตรยอมรับพระสารีบุตรหลังจากที่พระพรหมเนี่ยมานับถือตัวเองก็รู้แล้วรู้ทางแล้วล่ะมันรู้ทางอ่ะมันรู้ทางว่าแบบนี้นี่เองอะไรเงี้ยพอหลังจากนั้นมาเนี่ยมันก็เริ่มต้นที่เราเริ่มพูดกับแม่แล้วแม่ฟังเราเนี่ยมันเกิดขึ้นจากคนเริ่มมาพูดให้พ่อแม่เราฟังว่าลูกดีนะช่วยนั่นช่วยนี่อะไรก็แล้วแต่เขาก็เริ่มรู้สึกว่าลูกเราก็มีประโยชน์เหมือนกันนะอะไรเงี้ยแต่เราเนี่ยต้องการเรากำลังพูดถึงเรื่องของการขาดการยอมรับเราต้องการพูดถึงการขาดพื้นที่ของชีวิตแล้วเราต้องการพื้นที่เนี่ยไม่ใช่ว่าเราเนี่ยจะต้องไปนั่งยอตัวเองให้คนอื่นเขาฟังแต่เราต้องให้คนอื่นเนี่ยเขาชมเราเองจากใจเมื่อใดก็แล้วแต่ที่มีคนอื่นชมเราเองจากใจเมื่อนั้นแหละมันคือได้รับการยอมรับแล้วตราบใดที่คุณยังชมตัวเองอยู่โดยที่ไม่มีใครชมคุณเลยเนี่ยคุณยังไม่มีพื้นที่สำหรับการสร้างบารมี
คุณต้องเอาชนะใจตัวเองให้ได้เรื่องนี้ซะก่อนคุณถึงจะรู้จุดหมายว่าจุดหมายคุณจะไปยังไงต่อทีนี้ต่อไม่รู้ในนิโรธก็คือจุดหมายมันต้องรู้จุดหมายว่าจุดหมายของเราเนี่ยในชาติเนี้ยอย่างพระโพธิสัตว์เนี่ยทำไมพระโพธิสัตว์ไม่พยายามตรัสรู้บางคนบอกว่าเฮ้ยทำอย่างเงี้ยมันมรรคผลนิพพานแล้วนะทำไมไม่ยอมเอาก็พระโพธิสัตว์ตั้งใจจะสร้างบารมีไงพระโพธิสัตว์ตั้งใจจะสร้างบารมีไม่ได้ตั้งใจตรัสรู้พระโพธิสัตว์ไม่ได้หลงประเด็นของตัวเองแต่เราต่างหากที่เอาประเด็นอื่นมาใส่ให้พระโพธิสัตว์แล้วเราก็บอกโพธิสัตว์ว่าไม่ประสบความสำเร็จใครกันแน่ที่ไม่ประสบความสำเร็จในการเดาคุณเดาผิดอ่ะคุณกำลังเดาชีวิตคนอื่นเขาผิดอ่ะคือพระโพธิสัตว์เนี่ยมีความปรารถนาว่าจะมีความปรารถนาว่าจะสร้างบารมีไม่ได้ต้องการมรรคผลนิพพานอย่างของตัวเองเนี่ยเอาตัวอย่างง่ายๆเลยธรรมวลีเนี่ยบางคน ทำกับข้าวอ่ะวันนี้ทำพิซซ่าตั้งแต่เช้าตื่นมาตีสี่มานั่งลวกฮอทดอกลวกเบคอนทำนี่แล้วก็นั่งทาพิซซ่าอบพิซซ่าสองเตาค่ะสองหม้ออบขออนุโมทนาบุญพี่หน่อยนะคะซื้อหม้ออบให้อบสองหม้อคำนวณเลี้ยงทั้งวัดเลยนะคะพอดีว่าซื้อชีสเอาไว้ฝากพี่ต๋อมมาซื้อเอาไว้ขออนุโมทนาบุญพี่ต๋อมนะคะแล้วก็มีชีสแล้วไงมันก็ไปต่อเดี๋ยวมันต้องหาเรื่องไปต่อพอดีเมื่อวานไปอยุธยาแล้วก็เลยแวะแมคโครที่สุพรรณก็เลยซื้อแผ่นชีสมาแป้งชีสอะค่ะก็เลยมาทำแล้วก็ได้ฮอทดอกกับโบโลน่าแล้วก็เบคอนเบคอนไม่ได้ลดราคาแต่ว่าฮอทดอกกับโบโลน่าลดราคาประหยัดถูกหลักอนามัยค่ะนะลดราคาก็เลยซื้อมาทำถวายวันนี้ทีนี้เนี่ยบางทีเนี่ยทำอาหารเนี่ยอาจารย์ธรรมโมลีก็จะชิมรสแต่รสชิมน้ำอะค่ะแต่พิซซ่าแบบไม่ใช่ชิมแบบกัดแล้วก็กินเบคอนด้วยอะไรอย่างนี้ไม่ใช่นะคือถ้าเป็นกับข้าวอ่ะที่เป็นผัดหรือเป็นต้มเนี่ยก็จะชิมน้ำหลายคนก็บอกว่าเฮ้ยอาจารย์ธรรมวลีเจ๊แตกเนี่ยพูดไปถึงเวลาก็ทำไม่ได้กินอาหารเนื้อสัตว์เหมือนเดิมนั่นแหละอะไรอย่างเงี้ยบอกว่าเราเนี่ยเจ๊แตกมั่งอะไรมั่งเราก็เลยบอกเฮ้ยคุณถามจุดหมายเราหรือยังว่าเราต้องการอะไรจุดหมายของเราคือเราไม่กินเนื้อสัตว์เขาไม่กินจริงๆถามว่าอยากชิมเนื้อสัตว์หรือเปล่าใจก็ไม่ได้อยากด้วยแต่อยากที่จะทำอาหารให้มันมีรสชาติดีๆอ่ะเลี้ยงคนอื่นที่ชิมเนี่ยรู้เจตนาตัวเองค่ะเพราะว่าเราเจริญสติเราจะรู้ว่าไอ้ที่สติที่เราวางอยู่เนี่ยมันต้องการทำอะไรชิมค่ะใครจะว่าเป็นคนไม่ดีหลงทางผิดทางหรืออะไรก็แล้วแต่เชิญไม่ได้รู้สึกเลยว่ามันเดือดร้อนเพราะว่ามันยังอยู่ในจุดหมายของเราอยู่มันยังยืนอยู่ในจุดหมายของเราที่เราต้องการอยู่เรารู้ว่าชาติเนี้ยคนเราเนี่ยจะเข้าถึงมรรคผลนิพพานได้หรือไม่ได้นะมันรู้ตัวเองค่ะแต่ว่าเราจะทําเหตุปัจจัยยังไงเนี่ยให้มันเข้าถึงมรรคผลนิพพานอันนี้ต่างหากที่เราต้องรู้ว่าเรากําลังยืนอยู่ตรงไหนอย่างเช่นวันเนี้ยกําลังยืนอยู่ที่จังหวัดอุทัยธานีมันเป็นไปไม่ได้ที่เราจะเดินวันนี้วันเดียวไปถึงเชียงใหม่ถ้าเราขึ้นรถได้แต่เราเดินไปไม่ได้อันนี้คือความจริงที่เราต้องยอมรับก่อนว่าเรากําลังยืนอยู่ตรงไหนแล้วเราจะเดินไปยังไงไม่ใช่แบบดันทุรังก็ฉันจะเดินไปให้ได้ฉันจะเดินไปให้ได้ฉันมีมันเป็นไปไม่ได้มันไม่ประกอบด้วยปัญญาค่ะถ้าประกอบด้วยปัญญามันต้องรู้ว่าเราอยู่ตรงไหนเราควรจะสร้างอะไรบ้างอย่างเงี้ยนะคะทีนี้ไม่รู้ในมรรคนี่แหละค่ะคือไม่รู้ในการปฏิบัติให้มันถึงจุดหมายของเราคือเราอันดับแรกเราต้องรู้ก่อนว่าจุดหมายของเราเนี่ยคืออะไรแล้วเราก็ทำจุดหมายนั้นน่ะให้มันวิธีการเนี่ยให้มันตรงกับจุดหมายให้มันสอดคล้องกันวิธีการอะไรก็แล้วแต่ที่มันไม่สอดคล้องกับจุดหมายไม่ทำอะไรก็แล้วแต่ที่ทำให้จุดหมายเราเสียเนี่ยอย่างที่เคยพูดไปตั้งแต่วันที่พูดนิโรธอะค่ะอะไรก็แล้วแต่ที่ทำให้จุดหมายเราเสียเนี่ยเราจะข้ามมันไปอย่างเช่นยกตัวอย่างอย่างพี่น้องจิตอาสาของเราเข้ามาฟังกันหลายท่านเนี่ย
เรามีจุดหมายร่วมกันในการเดินทางไปช่วยเหลือผู้ยากไร้หัวใจของเราเนี่ยเดียวกันเลยเหมือนกันเลยตรงกันเลยเราต้องการทีนี้เราแบ่งหน้าที่กันละว่าคนนี้ทำอันนี้คนนี้ทำอันนี้คนนี้ทำอันนี้แต่ละคนเนี่ยช่วยเหลือผู้ยากไร้แต่มีคนละหน้าที่ทีนี้ถ้าเกิดว่าเรากำลังไปออกหน่วยต่างๆแล้วเกิดมีใครทำให้เราอารมณ์เสียถ้าอารมณ์เสียนั้นเนี่ยมันทำให้จุดหมายของเราเนี่ยเดินต่อไปไม่ได้เราควรจะเอาอะไรเอาไว้หรือเราควรจะเอาอะไรออกอันนี้ต่างหากคือสิ่งที่เราต้องคิดเราควรจะเอาอารมณ์เสียออกหรือเราจะเอาจุดหมายของเราออกถ้าเราอารมณ์เสียแล้วจุดหมายเราเสียเราควรหรือเปล่าอันนี้แหละค่ะคือคนที่ไม่สามารถรักษาจุดหมายได้เป็นแบบนั้นหรือเราไปเจอสภาวะอะไรที่มันไม่ดีขัดตาหรือเราไปเจออุปสรรคอย่างอื่นเนี่ยถามว่าคนไม่ถึงจุดหมายเนี่ยบาปหรือไม่บาปไม่บาปค่ะเราสามารถที่จะเลิกได้ทันทีไม่มีใครว่าเราในการสร้างบารมีไม่มีบาปแต่หัวใจของเราเนี่ยมันไม่ประสบความสำเร็จแค่นั้นเองก็แค่นั้นก็แค่เลือกที่จะไม่ประสบความสำเร็จก็ไม่มีใครว่าอะไรอย่างนี้เป็นต้นนะคะในส่วนหลักเนี่ยที่เราจะพูดถึงจุดหมายสูงสุดในพุทธศาสนาเนี่ยคือพระนิพพานพระนิพพานเนี่ยเป็นความสุขสูงสุดเลยเป็นความสุขที่ไม่ประกอบด้วยการปรุงแต่งของจิตคือเอากิเลสออกพระนิพพานเนี่ยคือเอากิเลสออกจากจิตแล้วมันถึงจะมีความสุขพูดง่ายๆภาษาบ้านเราแต่ความสุขอื่นเนี่ยไม่เหมือนพระนิพพานอยู่ตรงที่ว่าความสุขอื่นเนี่ยบางอย่างก็ไม่มีกิเลสอย่างเช่นฌานการทำฌานเนี่ยไม่มีกิเลสมาปรุงแต่งให้เกิดความสุขฌานเนี่ยไม่มีกิเลสนะคะแต่ที่เราคุยกันว่ากิเลสมี3ระดับกิเลสอย่างหยาบกิเลสอย่างกลางแล้วกิเลสอย่างละเอียดกิเลสอย่างกลางกิเลสอย่างหยาบเนี่ยคือวีติกามกิเลสกิเลสอย่างกลางคือปริยุทธานกิเลสกิเลสอย่างละเอียดคืออนุสัยกิเลสมี3ระดับฌานเนี่ยเราต้องไม่สับสนระหว่างกิเลสกับคำว่าสุขคนจะสับสนเรื่องนี้ประจำเลยสุขเรากำลังพูดถึงสุขก่อนนะคะสุขในระดับของฌานเนี่ยคือสุขที่มีการปรุงแต่งด้วยจิตที่เป็นกุศลฌานเนี่ยเป็นความสุขระดับกุศลกิเลสอย่างหยาบไม่มีกิเลสอย่างกลางไม่มีนิวรณ์ไม่มีไม่แสดงออกแต่กิเลสอย่างละเอียดมีถ้าฌานเสื่อมกิเลสก็จะโผล่ขึ้นมาแค่นั้นเข้าใจตรงกันมันไม่ได้เรื่องเลวร้ายอะไรมันเป็นเรื่องที่ควรจะรู้อย่างนี้ค่ะคือความสุขจุดหมายไม่เหมือนกันเพราะฉะนั้นเนี่ยวิธีการที่เราจะทำให้ถึงความสุขในจุดหมายแต่ละขั้นแต่ละขั้นเนี่ยมันก็ไม่เหมือนกันสวัสดีค่ะพี่อรพินส่วนความสุขในระดับของกามาวจรในชั้นที่เป็นกามในความสุขในระดับของสวรรค์ถ้าคนกินอาหารอร่อยแล้วกิเลสมากน่ะเทวดาก็บาปนะสิถ้าคนนอนที่นอนสูงที่นอนใหญ่อลังการขนาดนั้นแล้วบาปเทวดาก็บาปนะสินี่ไงพ่อเราเนี่ยสับสนกับเรื่องนี้ไงเราก็เลยมัวแต่ไปตู่คนอื่นเขาแทนที่จิตใจของเราเนี่ยเห็นคนนอนที่นอนสูงที่นอนใหญ่เห็นคนสวยเห็นคนกินดีเนี่ยเราจะชื่นชมเขาว่าเออนะเขามีบุญมันไม่ได้แปลว่าคนคนนั้นเนี่ยต้องเป็นเทวดาเราถึงจะชมเขาว่าเพราะเขามีวิมานแต่ในฐานะที่เราเป็นมนุษย์ด้วยกันเนี่ยเราเห็นใครนอนที่นอนสูงนอนที่นอนใหญ่ใครมีอาหารการกินที่ดีใครมีรูปร่างที่สวยเราก็ควรจะเห็นบุญของเขาด้วยแล้วใจของเรามันจะดีเพราะเขามีบุญไงเขาถึงได้สิ่งนั้นตัวเองเคยเลิกคบคนมาคนหนึ่งเพราะเรื่องเนี้ยคือขออนุญาตนะคะแต่ไม่มีใครไม่เคยอ้างชื่อถึงใครเลยละกันเอามาเป็นกรณีพิเศษในการพูดถึงสภาวะธรรมเพราะบางทีเราไม่รู้ว่าอย่างเงี้ยมันคือกิเลสไงการเดินทางไปทำบุญอยู่ครั้งหนึ่งโอ้โหขึ้นเครื่องบินไปด้วยอย่างดีเลยปรากฏว่านอนห้องเดียวกันแบบห้องโรงแรมมา3 เตียงอ่ะนอน3 คน
ก็มีการคุยกันอะไรกันนินทาทั้งนั้นเลยไปฟังโอ้มาทำบุญทำไมต้องฟังคนนินทาได้วะพอจะไปรวมกับคนอื่นที่เขาไม่นินทาก็ไม่ให้เราไปอีกเพราะว่ารถเนี่ยมันเช่าด้วยกันไงมันขึ้นเครื่องบินไปแล้วก็ไปเช่ารถที่จังหวัดนั้นด้วยกันก็ต้องไปด้วยกันกับเขาตลอดเลยอ่ะครั้งแรกก็อดทนพอตอนหลังเนี่ยมันมีผู้หญิงอยู่คนหนึ่งเป็นคนสวยสวยและรวยด้วยและฉลาดด้วยแล้วมีบุญด้วยอะไรเงี้ยเรามองว่าเขามีบุญมากอ่ะไอ้พี่คนเนี้ยก็ชอบด่านินทาแต่คนนี้อยู่ตลอดเวลาเลยหาข้อเสียเข้ามาตลอดเวลาเลยหนักไปกว่านั้นคือพอเราไปคุยด้วยเนี่ยก็ไม่พอใจอีกต่างหากเราเริ่มรู้สึกว่ามันเยอะเกินไปละคือแค่ด่านินทาคนคนนี้ให้เราฟังเนี่ยเราก็ไม่อยากจะร่วมด้วยอยู่แล้วเราก็แค่ฟังเราก็รู้สึกว่าบรรยากาศมันเป็นพิษพอสมควรละตอนหลังพอเราไปคุยดันโกรธเราอีกจบค่ะนะคะจบเลยไม่ควรคบต่อไปเพราะว่าเสียเวลามันขัดจุดหมายของเราเขามีจุดหมายของเขาเขาต้องการจะด่าให้คนคนนี้เสียหายอันนี้ก็เรื่องของเขาแต่จุดหมายของเราเนี่ยเราต้องการสร้างบารมีในเมื่อคุณเข้ามาแล้วเนี่ยคุณทำให้จุดหมายของเราเสียเนี่ยตัดออกเวลามีไม่มากพอที่จะเก็บใครเอาไว้นานขนาดนั้นคือให้โอกาสหลายครั้งตัดออกเลยค่ะหลังจากนั้นมาเนี่ยคนที่อยู่คู่กับเขาหรือคนที่เกี่ยวข้องกับเขาเนี่ยก็โกรธเราไปด้วยแล้วก็ไปยุคนอื่นให้มาทำเรื่องให้เราอะไรอย่างเงี้ยก็เยอะแยะไปหมดเพราะว่ามันมีปัญหากับคนผ่านยอมตัดวันนี้ดีกว่าคบกันไปนานๆแล้วเนี่ยยิ่งคุยกับเรามากเท่าไหร่เนี่ยยิ่งเอาข้อมูลเราไปพูดมากมันยิ่งกลายเป็นเสียหายยอมตัดเลยค่ะตัดทิ้งเลยสบายใจอันนี้คือเรากำลังจะพูดถึงเรื่องของกิเลสนะกิเลสเนี่ยที่มันเป็นกิเลสอย่างหยาบอย่างกลางเนี่ยมันไม่เท่ากันทีนี้เนี่ยพอเราเห็นกิเลสเราเห็นความสุขของเทวดาเทวดาเนี่ยความสุขเนี่ยปรุงแต่งไปด้วยอำนาจของเขาเรียกว่าคือมันก็มีกิเลสอยู่มันมีความสุขอยู่แต่ในเวลาเดียวกันเนี่ยความสุขของเทวดาที่ได้รับที่เทวดาเนี่ยมาเกิดบนสวรรค์ได้เนี่ยมันคือความสุขที่ได้จากการไม่เบียดเบียนคนอื่นมันยังมีความยินดีมันยังมีความพอใจที่เป็นโลภะสหคตังนะคะแล้วก็ทิฏฐิคตะวิปยุตตังอสังขาริกังถึงจะมีความยินดีเป็นโลภะอยู่มีความพอใจอย่างนี้อยู่แปลเป็นภาษาไทยว่าไงโลภะสหคตังก็คือมันจะเป็นกิเลสอยู่เป็นโลภะประกอบด้วยความไม่เห็นผิดมีความยินดีประกอบด้วยความเห็นไม่ประกอบด้วยความไม่เห็นผิดและก็เป็นอสังขาริกสมมติดังนั้นเนี่ยจิตแบบเนี้ยเขาไม่ได้ทำอะไรผิดแต่ในเวลาเดียวกันเราจะเห็นอะไรอยู่อย่างนึงพระพุทธเจ้าตรัสไว้ในอนุพุพิกถาอนุพุพิกถาเนี่ยจะมีการแสดงธรรมเป็นลำดับค่ะตั้งแต่ทานพัฒนาเรื่องทานพรรณนาเรื่องของศีลอานิสงส์ของศีลพรรณนาเรื่องของสวรรค์นี่แหละค่ะสวรรค์เนี่ยมีความสุขมีอาหารการกินมีร้องเพลงปรับร้องเพลงขับกล่อมมีบริวารมีอะไรอย่างเงี้ยบนสวรรค์มีทุกอย่างแสดงเป็นเรื่องที่3เรียกว่าอนุพุพิกถาเรื่องที่4โทษของกามเรื่องที่5การออกจากกามหลังจากนั้นมาพระองค์จึงทรงแสดงอริยสัจเรากำลังจะพูดถึงเรื่องอะไรก็นี่แหละเทวดาเนี่ยพอมีโลภะมีความสุขในกามคุณมันจึงเป็นโทษของกามไงทำให้เทวดาเป็นทุกข์เพราะฉะนั้นเราจะเห็นว่าเทวดาเยอะเหลือเกินนะคะเทวดาเนี่ยเยอะเหลือเกินที่พอไปอยู่บนสวรรค์แล้วเนี่ยพอจะหมดอายุจากสวรรค์แล้วจะทุกข์มากนี่ไงคือความยึดมั่นถือมั่นในกามเป็นทุกข์อันนี้คือความสุขที่มันปรุงแต่งด้วยอำนาจของกามแล้วมันมีโลภะเข้ามาเกี่ยวข้องด้วยแล้วโลภะก็คือตัณหานั่นเองพอมันมีโลภะเข้ามาเกี่ยวข้องเทวดาเริ่มทุกข์แล้วเห็นไหมคะคนละแบบแล้วมันเป็นกิเลสอยู่แต่ว่าตอนเกิดอ่ะต้องไม่สับสนว่าตอนเกิดเนี่ยจิตของเทวดาเนี่ยเป็นกุศลเป็นมหากุศลเหมือนกับจิตมนุษย์เป็นมหากุศลเหมือนกันเหมือนมนุษย์อะค่ะตอนเกิดก็เป็นมหากุศลแต่เมื่อเกิดแล้วเนี่ย
จิตที่มันไปกระทบกับสิ่งต่างๆเกิดกุศลเกิดอกุศลเหมือนกันกับของเทวดาเลยเหมือนกันแต่ว่าเทวดาเนี่ยมีความพิเศษกว่ามนุษย์อยู่อย่างหนึ่งคือมีฮิริโอตปะมีความเกรงกลัวและละอายต่อบาปมากกว่ามนุษย์โอ้โหเวลาหมดค่ะจะเข้าวิธีการยังเข้าไม่ได้เลยแต่คิดว่าน่าจะเป็นประโยชน์อ่ะเพราะว่าเราจะได้ไม่หลงไปว่าคนอื่นเขาเรื่องของที่เราจะทำวิธีการของเราให้มันถูกต้องอ่ะอันเนี้ยก่อนที่เราจะเข้าถึงวิธีการเราต้องเข้าใจตรงนี้ซะก่อนว่าเราเนี่ยต้องการจุดหมายอะไรเราถึงจะทำวิธีการของเราให้ถูกต้องได้เดี๋ยวจะต้องไปจัดของต่อค่ะให้กับครูบาอาจารย์พระสงฆ์น้องสมณเณรที่จะเดินธุดงค์ได้บุญด้วยกันทุกๆบุญนะคะรายละเอียดของการทำบุญต่างๆเนี่ยเดี๋ยวหลังจากที่พระคุณเจ้าเดินธุดงค์แล้วเดี๋ยวจะมาชี้แจงอีกทีนึงนะคะได้บุญด้วยกันค่ะครับขอกราบขอบพระคุณครูบาอาจารย์ท่านพระครูจริยสารธรรมท่านเจ้าวาดวัดป่าจริยธรรมขอกราบขอบพระคุณท่านพระอาจารย์บัวเรียนพุทธสโลท่านเจ้าวาดวัดป่าสะพานสองขอขอบคุณผอ.ชลิตวงศ์สกุลค่ะที่มอบช่วงเวลาดีๆตรงนี้ให้กับรายการธรรมวลีขอขอบคุณท่านญาติธรรมทุกๆท่านที่ให้เกียรติติดตามรับฟังรายการธรรมวลีมาโดยตลอดวันนี้เวลาหมดลงแล้วพบกันใหม่ในวันพรุ่งนี้สวัสดีค่ะ